สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsยกระดับเกมลูกหนังไปอีกขั้นหนึ่งค่ะโดยเฉพาะเวลามีการโต้แย้งเกี่ยวกับการล้ำหน้าที่มักจะกลายเป็นดราม่าอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเลยตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่เรียกว่า SAOT หรือว่าระบบตัดสินล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้ในสนามฟุตบอลซะเลยค่ะโดยระบบนี้ผสมผสานระหว่างการทำงานของกล้องวิดีโอติดตั้งรอบสนามและการติดตั้งชิปในลูกฟุตบอลเข้ากับระบบ VAR หรือระบบการตัดสินโดยใช้ภาพรีเพย์เพื่อช่วยเหลือกรรมการผู้ตัดสินในสนามให้สามารถย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เพื่อให้การตัดสินชัดเจนขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์ล้ำหน้าจริงหรือไม่โดยระบบดังกล่าวใช้กล้องติดตามเฉพาะ12ตัวติดตั้งอยู่ใต้หลังคาสนามกีฬาเพื่อติดตามลูกฟุตบอลและจุดเครื่องไหว29จุดบนร่างกายของผู้เล่นเช่นแขนขาหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการล้ำหน้าค่ะโดยกล้องติดตามจะเก็บภาพเคลื่อนไหว50ครั้งต่อวินาทีพร้อมกับคำนวณตำแหน่งของผู้เล่นในสนามไปพร้อมกันประกอบกับข้อมูลของชิปในลูกฟุตบอลที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังห้องปฏิบัติการ500ครั้งต่อวินาทีจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผลโดยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติออกมาให้ผู้ชมได้เห็นค่ะซึ่งทางฟีฟ่ามองว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยนี้จะทำให้กรรมการสามารถตัดสินได้เร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มักใช้เวลานานโดยระบบนี้จะถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมปี2022นี้